สวัสดีชาวโลกเช้าวันพุธที่6กันยายนนะฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราในโตเกียวเรายังอยู่ที่ชิบูย่าแล้วก็วันนี้โปรแกรมวิ่งของเราเป็นเดินชิวๆนะฮะวันพุธ 4.82 กิโลเมตรเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเดินชิวๆไปที่ศาลเจ้าเมจินะฮะ3 2 1ก็คือศาลเจ้าเมจิเนี่ยมันอยู่ที่ถัดจากสวนโยโยกิที่เราเคยไปวิ่งมานะฮะก็ไปอ่านเจอว่าก็มีคนญี่ปุ่นออกกำลังกายเหมือนกันแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นโปรแกรมวิ่งสลับเดินเราก็เลยไม่ได้ไปศาลเจ้าเมจินะฮะแต่วันนี้เป็นโปรแกรมเดินล้วนๆก็เลยจะไปศาลเจ้ากันจ้าวันนี้ท้องฟ้าก็มีเมฆครึ้มเลยนะฮะพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนตกช่วง7โมงก็6โมงครึ่งนะฮะยังเงียบอยู่ยังไม่ค่อยมีชาวบ้านออกมากันมากนะดังนั้นสำหรับวันนี้เราก็จะมีเดินๆหยุดหยุดถ่ายรูปหรือหยุดข้ามไฟแดงบ้างนะฮะสไตล์ของเราพอดีนะฮะตรงด้านสวนโยโยกิ NHK เดินไป 4.2 กิโลเมตรด้วยจังหวะเร็วนะฮะแต่ก็อย่างว่าวันนี้เราก็คงไม่ได้เดินเร็วมากวันนี้อากาศดีที่แท้ทูตะกี้ที่โรงแรมเห็นฟูจิด้วยก็อันนี้ข้างหน้าเนาะคือสวนโยโยกิก็วิ่งขึ้นบันไดตรงนี้ไปได้หรือจะข้ามไฟแดงตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราข้ามไฟแดงนะฮะแต่เราจะไม่ได้เข้าสวนเราจะเลี้ยวขวาอ้อมไปศาลเจ้าเมจิขวาเมจิจิงกุเมสเตชันฮาราจูกุสเตชันที่เรานั่งไปสนุกกันนะแล้วก็มีสถานีโยโยกิโกเอ็นด้านซ้ายถนนมาแล้วจ้าเดี๋ยวครับเดินต่อไปศาลเจ้าเมจินะฮะอีก 3.8 กิโลเมตรจบเวิร์กเอาท์ของเราเนี่ยก็ร่มรื่นสุดๆได้ยินเสียงจักรจันทร์ไหมด้านซ้ายมือก็เป็นสวนโยโยกิที่เราวิ่งวันนั้นนะเดินมา1กิโลนะฮะปวดท้องท้องน้ำก็โชคดีอยู่ตรงนี้เลยของสวนโยโยกินะเดี๋ยวแวะก่อนแวะสวนโยโยกิเข้าห้องน้ำเรียบร้อยจากการเข้าห้องน้ำนะฮะกลับสู่เส้นทางของเราห้องน้ำที่นี่ก็เป็นชักโครกหมดแล้วสมัยก่อนมันจะมีเป็นยองๆบ้างนะฮะก็คิดว่าเขาเปลี่ยนตอนโอลิมปิกแบบแล้วก็มีกระดาษทิชชู่นะครับเราเดินออกจากโยโยกิแล้วนะฮะเดี๋ยวไปศาลเจ้าเมจิกันข้างหน้านี่ก็ถนนโอเปเตะซันโดะนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปศาลเจ้าเมจิครับผมทางเข้าศาลเจ้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือสถานีรถไฟฮาราจูกุที่สร้างใหม่นะฮะยิ่งใหญ่อลังการห้ามวิ่งห้ามอาหารห้ามหมาห้ามทิ้งขยะห้ามนั่งเล่นบนบันไดห้ามจักรยานแปลว่าเราเดินได้นะฮะก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปในศาลกันเหมือนหลุดมาอีกโลกหนึ่งอะศาลเจ้ามันจะลุยโคตรสงบมันคือหลุดมาอีกหนึ่งโลกในใจกลางโตเกียวเลยข้ามสะพานไหสาเกเนาะในพิธีกรรมอะไรสักอย่างนะครับ
อันนี้ก็เนี่ยวายในพิธีกรรมเป็นถังวายเดี๋ยวสายทางนี้เดี๋ยวเราแวะไปศาลไหว้พระก่อนกลับบ้านเราเดินมาถึงศาลเจ้าเมจิแล้วนะฮะมาตอนเช้าที่ดีจริงๆเลยสงบแล้วก็คนไม่เยอะนะฮะเดินมาถึงตรงนี้มันบอกว่าอีก 2.5 กิโลเมตรจะหมดนะฮะก็เดี๋ยวเราเดินอ้อมอีกทางหนึ่งแล้วก็เลี้ยวเข้าโยโยงนิดนึงแล้วก็กลับโรงแรมก็น่าจะครบระยะพอดีนะฮะศาลานะฮะสำหรับพิธีกรรมตรงนี้นะฮะเขาให้ล้างมือก่อนแล้วก็เอามืออุ้มแล้วก็เพื่อนฝากแล้วก็ล้างมืออีกทีหนึ่งแล้วก็ข้างหน้ามีเป็นเหมือนศาลานะฮะแล้วก็เห็นคนญี่ปุ่นเขาโค้งคำนับก่อนตรงนี้นะฮะหนึ่งทีโค้งครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาโค้งอีกทีก่อนเข้าศาลเจ้านะฮะยิ่งใหญ่อลังการก็เข้ามาด้านในแล้วก็สามารถบูชาป้ายเขียนขอพรแล้วก็มาแขวนได้นะฮะอันนี้ด้านในศาลนะฮะเราสามารถมาขอพรตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็หยอดเหรียญลงไปก็คือตรงข้างหน้านะเขาไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะฮะก็วิธีการก็คือโยนเหรียญไปในกล่องปบโค้ง2ทีปบมือ2ทีแล้วก็โค้งอีก1ทีนะฮะเดี๋ยวเราเดินออกอีก1ทางเป็นทางที่เราก็ไม่เคยเดินเหมือนกันเป็นประตูด้านข้างนะฮะก็แถวนี้คนมาเยอะเหมือนกันด้านนี้คงไม่ใช่ถนนเมนเขาเลยไม่ได้ทำฟุตบาทให้เดินเรียบๆคือถ้าเขาตั้งแบบนี้บางทีฉันไม่กล้าเดินนะจริงๆคือเขาตั้งเอาไว้เพื่อไม่ให้รถวิ่งมากกว่าด้านนี้ก็เหมือนหลุดไปอีกดินแดนหนึ่งสวยโคตรต้นไม้อันนี้มันสวยมากแล้วเมื่อมันอยู่กับทุ่งหญ้าอันนี้ฝนเริ่มลงเม็ดโปรยๆแล้วจ้าพยากรณ์อากาศแม่นเชียวสำหรับเมนเวิร์กเอาท์เลยอีก 1.8 กิโลเมตรนะก็จะเราเดินออกจากแอเรียของสวนเมจิแล้วก็เดินกลับเข้าไปในโยยังหิแล้วก็เดินทะลุโยยังหิกลับถึงโรงแรมก็น่าจะครบพอดีเลยนะฮะนี่คือเราวางแผนมาด้วยกูก็เหมือนมาก่อนด้านนู้นเราก็จะเห็นความไฮไรส์ของตึกย่านชินจูกุนะฮะตัดกับธรรมชาติแบบน่าจะเป็นทางออกแล้วล่ะนะฮะคือถ้าฉันเจอตั้งอย่างเงี้ยฉันก็คิดไม่กล้าเข้าหรอกนะแต่ก็คือนั่นแหละว่าเป็นห้ามเอารถเข้าเฉยๆนะฮะคนเดินเข้าได้นะก็ออกจากสวนนะฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนจุดกลับรถเอาไว้ดรอปออฟคนเนาะเดี๋ยวเราก็คือตรงไปเลี้ยวซ้ายตอนนี้ฝนตกปล่อยแต่เดินได้อยู่ไม่ต้องมีร่มก็ได้เพราะว่าตัวเราชุ่มไปทั้งเหงื่ออยู่แล้วนะฮะอันนี้ข้างหน้าไกลๆก็มีพี่เสื้อเหลืองไปทางเดียวกับเรานะฮะทางลงเนินต้นไม้ข้างบนเนี่ยคือใบแปะกล้วยทั้งนั้นเลยดังนั้นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยต้องเป็นอะไรที่สวยมากๆเราก็ไปเส้นทางริมถนนต่อไปนะฮะก็มีนักวิ่งแซงเราไปเป็นระยะๆเราเดินมาได้4กิโลเมตรละนะฮะเหลือเวิร์กเอาท์อีกประมาณ500เมตรแล้วก็ผู้ใด3เมตรก็วนมาถึงแอเรียสวนเยอะๆอยู่พอดีทางเข้าสวนก็คือทางกลับโรงแรมเราเนี่ยจะเดินตรงไปก็ได้แต่เราจะเลือกเลี้ยวซ้ายเข้าสวนนะฮะเข้าประตูนี้ที่เข้าจูงน้องหมาออกมานะฮะ
มีทั้งบันไดมีทั้งทางลาดเลือกเอาเลยขึ้นมาถึงแล้วก็เป็นที่ที่เราเคยวิ่งนะฮะคุณซัมซุงบอกว่า almost there you can do it วันนี้เดินสปีดเบาๆนะฮะมีแวะถ่ายรูปเล่นด้วยนิดหน่อยครูดาพีเรียนแล้วจ้าเดี๋ยวก็เดินกลับละกันนะฮะก็สรุปสำหรับมาญี่ปุ่นรอบนี้เราได้ออกกำลังกายตั้ง3หนนะฮะหนแรกก็คือมาฝึกวิ่งที่โยโยงินี่นะวิ่ง2รอบวิ่งสลับพักเดินนะก็ดีวิ่งง่ายห้องน้ำเยอะร่มรื่นแล้วก็มีเมื่อวานที่เราไปวิ่งรอบวังอิมพีเรียลนะฮะ1รอบก็5กิโลก็ดีสวยวิ่งง่ายแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายก่อนเรากลับนะฮะก็คือเราเดินผ่านศาลเจ้าเมจิกลับมาที่สวนโยโยงินี่นะฮะก็ล่มลื่นดีชอบก็แนะนำกัน3รูทนะฮะถ้าใครมีโอกาสมาญี่ปุ่นแล้วมีเวลาที่จะออกกำลังกายนะฮะแต่อันนี้ทางกลับแล้วนะจ๊ะฝนเริ่มลงหนักขึ้นอันนี้ก็ทางเดินกลับโรงแรมแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากดหยุดหน้าร้านสตาร์บัคตรงนี้แล้วกันนะฮะ 5.56 กิโลเมตรแล้วเซ็ตตะดังดูสตาร์บัคกันหน่อยอร่อยว่ะครีมปั่นแล้วใส่ในกาแฟอร่อยโคตร